อันโลกนี้สถิตอยู่คู่ฟ้าดินแต่ร่างกายพังพินและเสื่อมถอยช้างม้าวัวควายตายอย่างพลอยได้ใช้สอยเนื้อหนังกระทั่งงาคนเราเกิดมาอาศัยร่างกายสร้างชั่วและดีเป็นหนทางไปเบื้องหน้าอวิชชาพาหลงกันเรื่อยมารู้ทางดับอวิชชาจึงเห็นจริงสวัสดีครับคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับจะพูดถึงเกี่ยวกับภพภูมิ31นะครับพวกเราทั้งหลายเนี่ยในทะเบียนเขียนว่านับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่เกิดในการที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเรามีความเข้าใจในศาสนาพุทธอย่างไรศาสนาพุทธคือการนิมนต์พระมาที่บ้านหรือใส่บาตรตอนเช้านะครับใส่บาตรตอนเช้าเป็นศาสนาพุทธนิมนต์พระมาที่บ้านมาสวดมนต์แล้วก็ถวายสังฆทานเราถวายสังฆทานเสร็จก็ให้ท่านพรมน้ำมนต์ให้เราอันนั้นศาสนาพุทธมีเท่านั้นหรือเปล่าวันนี้แหละท่านทั้งหลายจะทราบว่าศาสนาพุทธที่แท้จริงนั้นนะครับคืออะไรนะครับแล้วก็จะมีความเข้าใจว่าการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนั้นเนี่ยทำอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภพภูมินะครับพังภพภูมิเนี่ยผมไปดูในพระไตรปิฎกนะครับในพระไตรปิฎกท่านเขียนเอาไว้นะครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่เว้นสักคนหนึ่งจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆทั้งหมด31ภพภูมิและ31ภพภูมิที่พวกเราจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีอะไรบ้างนะครับจะนับให้ดูนะครับ31ยังไงนะครับ1สัตว์นรก2อสุรกาย3เปรต4ดิเรกชันนะครับ5มนุษย์5แล้วนะฮะเทวดาอย่างเดียวนี่มี6ชั้น5กับ6เป็นเท่าไหร่11รูปภพอย่างเดียวมี16ชั้น11กับ16เป็น27และอรูปภพอย่างเดียวมี4ชั้นครับ27กับ4เนี่ยเป็น31นี่คือ31ภพภูมิที่เขาว่ากันว่าทั้งหมดนี่แหละครับไม่เว้นแม้แต่คนเดียวจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมิแล้วเราก็มาดูนะครับว่าเอ๊ะ31ภพภูมิเนี่ยคืออะไรกันทำไมแต่ละคนจึงไปเวียนว่ายตายเกิดด้วยนะครับไม่ไปไม่ได้หรือการอธิบายครับว่าภพภูมิให้ท่านทั้งหลายเข้าใจไม่มีอะไรดีไปกว่าเปรียบเทียบว่าภพภูมินึงเนี่ยควรจะเข้ากับอะไรที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับผมก็จะเปรียบว่าภพภูมินะครับเท่ากับประเทศหนึ่งทุกคนรู้จักประเทศไหมฮะรู้จักนะครับเราอยู่ประเทศไทยเราอยู่ประเทศไทยนะครับในโลกที่พวกเราอยู่เนี่ยนะมีประเทศทั้งหมด200กว่าประเทศเช่นประเทศไทยประเทศจีนประเทศอเมริกาและประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสออสเตรเลียพม่าเขมรมาเลเซียเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยโลกที่เราอยู่เนี่ยมีประเทศประมาณ200กว่าประเทศนะครับเราอยู่ในโลกนี้ถ้าเราอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวระหว่างประเทศทำยังไงไม่ยากครับก็ไปซื้อตั๋วเครื่องบินทำพาสปอร์ตวีซ่าให้เรียบร้อยแล้วก็ในระหว่างที่เราไปเที่ยวเนี่ยก่อนที่เราจะไปเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องไปที่ไหนฮะไปสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิสมมติว่าเราจะไปประเทศญี่ปุ่นพอไปถึงสนามบินก็เอาหลักฐานให้เจ้าหน้าที่เขาดูเจ้าหน้าที่เขาเห็นว่าหลักฐานครบแล้วเนี่ยเขาก็จะจัดตัวเราเนี่ยขึ้นเครื่องแล้วเครื่องบินที่มีเราอยู่ในเครื่องเนี่ยนะครับก็จะบินจากสนามบินประเทศไทยไปลงที่สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นนี่คือการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเขาใช้ตัวเรานะฮะอยู่ในเครื่องบินนะแล้วก็บินไปบินมาบินไปบินมาตามประเทศต่างๆที่เราต้องการในขณะที่การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเนี่ยใช้ตัวเราบินไปบินมาผมถามหน่อยนะครับว่าการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างภพภูมิเนี่ยเขาใช้ตัวเราเนี่ยบินไปบินมาระหว่างภพภูมิใช่หรือไม่ไม่ใช่ฮะเขาใช้อะไรครับเขาใช้อะไรทราบไหมเขาใช้จิต
ราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยประเทศที่ประจิตของเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยมี200กว่าประเทศใช่ไหมประเทศที่จิตของเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวมี31ประเทศนี่คือประเทศที่จิตของเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับเขาแบ่งประเทศที่จิตของเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวไว้2ส่วนมีมนุษย์อยู่ตรงกลางด้านบนของมนุษย์ขึ้นไปเนี่ยตัวหนังสือสีด้านบนของมนุษย์ขึ้นไปนะครับเขาเรียกว่าสุคติภูมิคือประเทศในภพภูมิที่จิตของเราเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วมีความสุขด้านล่างของมนุษย์ลงมานะครับด้านล่างของเราไปเขาเรียกว่าทุคติภูมิคือประเทศที่พบจิตของเราเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วมีความทุกข์พวกเราทั้งหลายเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวทางสุคติภูมิคือมีความสุขบ้างบางครั้งเราก็เดินทางไปท่องเที่ยวทางทุคติภูมิคือมีความทุกข์บ้างแล้วก็วกกลับขึ้นไปสุคติภูมิมีความสุขอีกวกกลับลงมาทุคติภูมิมีความทุกข์อีกวกไปเวียนมาวกไปเวียนมาสุขบ้างทุกข์บ้างวกไปเวียนมานะครับเรียกว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยพากันเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเอาละนะครับทุกคนหลับตานะครับจริงๆผมจะมีผังมาให้ดูนะครับเกี่ยวกับ31ภพภูมิเนี่ยใน31ภพภูมิเนี่ยที่จะกล่าวถึงเนี่ยที่จะเห็นด้วยตาจริงๆเนี่ยว่ามีแน่ๆเนี่ยมีอยู่กี่ภพภูมิมีอยู่2ภพภูมิคือ1มนุษย์นะครับและสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เนี่ยสบายมากครับเห็นกันทุกวันเห็นกันอยู่เดรัจฉานก็พวกไหนฮะสัตว์ต่างๆนกหนูปูปวกใน31เห็นด้วยตาแล้ว2ฮะถามว่าอีก29อยากเห็นไหมครับหลายคนอยากเห็นนะอยากเห็นนะอยากเห็นตอนไหนครับอยากเห็นตอนนี้หรือว่าตอนตายทุกคนอยากเห็นอยากเห็นตอนนี้อีก29เราก็สามารถเห็นได้นะครับตอนนี้นะครับไม่ต้องรอให้ตายไปก่อนแต่การเห็นนี้เนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจเขาเรียกว่าสัมผัสได้ด้วยใจนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกไม่ค่อยจะดีนะครับเช่นโกรธโมโหเบื่อเหื่อมละอาเซ็งเมื่อนั้นเราจะเห็นทางด้านล่างนะครับก็คือทุกขติภูมิแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นในใจของเราเราก็สบายใจปลื้มใจดีใจอบอุ่นใจเมื่อนั้นเราจะเห็นด้านบนก็คือสุขติภูมิที่ฟังอยู่ที่นี่มีใครขี้โกรธบ้างฮะโมโหบ่อยมีไหมครับมีนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะครับใจเราเนี่ยมีความโมโหโทโสร้อนรุ่มนะครับบางทีโกรธมากโมโหมากจนกระทั่งทำร้ายบิดามารดาได้เนี่ยเมื่อนั้นคุณกำลังสัมผัสสันนรกเลยทุกขติภูมิเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเห็นเวลาเราโมโหมากๆเนี่ยใจมันร้อนไหมร้อนนะครับเวลาไหนก็ตามที่เรามีความรู้สึกหวาดกลัวนะครับสมมุติคนไปทำผิดมาเนี่ยตำรวจตามจับก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนหวาดกลัวจะไปที่ไหนก็กลัวว่าคนเขาจะเห็นกลัวเขาจะมาทำร้ายกลับหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่จิตใจมีความรู้สึกหวาดกลัวอยู่นั้นเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยสัมผัสพบอสุรกายใครก็ตามที่เป็นคนขี้งกของของฉันเนี่ยใครอย่ามาแตะนะครับแต่ทีของคนอื่นเนี่ยอย่าเผลอนะฉันหยิบเลยนะขี้งกขี้โกงนะครับ อยากได้ของคนอื่นที่ขี้ขโมยเมื่อนั้นนะครับขณะที่จิตใจมีความรู้สึกเช่นนั้นเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสที่พบของเปรตแล้วก็เมื่อไหร่ใจเรานะฮะมีความมัวเมากำลังเสพยาเสพติดกำลังกินเหล้าใครมาเรียกไปเนี่ย
ไปทำงานไม่ไปเนี่ยจะสบายนอนสบายอยู่นอนดื่มเหล้าเสพยาเสพติดอยู่อย่างนั้นเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยสบายเหลือเกินเมื่อนั้นก็คือใจนั้นก็สัมผัสกับภพดิรัจฉานเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ใจเราเนี่ยมีความรู้สึกดีๆไม่อยากทำบาปสวดมนต์นะครับสวดมนต์ทำบุญให้ทานเมื่อนั้นก็สัมผัสเทวดาและใครก็ตามนะครับที่เข้าไปที่วัดนั่งกรรมฐานภาวนาพุทโธพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับบริกรรมแล้วใจมันสงบนะครับเมื่อนั้นท่านสัมผัสสองภพภูมิคือรูปภูมิและอรูปภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมว่าทุกคนเคยสัมผัสมาทุกภพทุกภูมิแล้วแต่ไม่ได้สังเกตแค่นั้นเองงั้นต่อจากนี้ไปนะครับให้สังเกตว่าเราเนี่ยสัมผัสกับภพภูมิต่างๆตลอดเวลาไม่ได้ดูตาอย่างเดียวแต่เราสัมผัสด้วยใจตลอดเวลาเข้าใจเรื่องภพภูมิหรือยังฮะพอเข้าใจนะครับพูดง่ายๆลองดูนะครับพูดง่ายๆเมื่อไหร่เราสบายใจขึ้นสวรรค์เมื่อไหร่ที่เราไม่สบายใจเมื่อนั้นแหละลงนรกเมื่อไหร่เราหัวเราะขึ้นสวรรค์แล้วลงนรกฮะขึ้นสวรรค์เมื่อไหร่ร้องไห้ลงนรกเพราะฉะนั้นพวกเราจึงดีใจขึ้นสวรรค์เสียใจลงนรกหัวเราะขึ้นสวรรค์ร้องไห้ลงนรกหัวเราะร้องไห้เดียใจเสียใจหัวเราะร้องไห้เดียใจดีใจเสียใจอยู่อย่างเงี้ยกี่รอบแล้วนะครับนับไว้หรือเปล่าและการหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจสลับไปสลับมาเนี่ยก็คือการเดินทางในสังสารวัฏตั้งแต่ยังเป็นอยู่เนี่ยไม่ต้องรอให้ตายนะครับเพราะบางคนนึกว่าการเดินทางวนเวียนอยู่ในภพภูมิต่างๆเนี่ยต้องตายไปก่อนดังนี้ขอให้เข้าใจนะครับเสียใหม่ว่าไม่ใช่นะครับปนตั้งแต่มีชีวิตอยู่เพราะบางครั้งอารมณ์เราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับดีใจบ้างเสียใจบ้างนะครับเห็นไหมฮะสรุปแล้วก็คือว่าภพภูมิทั้งหลายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเข้าใจเรื่องภพภูมิดีนะฮะเมื่อเข้าใจเรื่องภพภูมิดีแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวโอกาสหน้าต่อไปนะครับก็จะได้มาเล่าต่อนะครับเรื่อง31ภพภูมินะครับเดี๋ยววันหลังจะได้นำเอาแผนผังนะครับแผนผังภพภูมิทั้ง31เนี่ยมาโชว์ให้ดูนะครับใครที่ฟังอยู่นะครับอยากจะฟังให้จบนะครับเอ๊ะเราจะไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยไปที่ไหนบ้างแล้วจุดสุดท้ายทำยังไงถึงจะหลุดพ้นนะครับจากสังสารวัฏนี้นะครับก็ติดตามนะครับในเรื่องนี้ไลฟ์ตอนต่อๆไป EP ต่อๆไปนะครับก็จะได้นำมาเสนอขอบคุณที่รับฟังนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยในช่อง Art สารดี Channel นะครับสำหรับเวลานี้นะครับสวัสดีครับ